สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเทศไทยครับวันนี้ปกป้องชานันอยู่กับคุณต่อศักดิ์จินดาสุขศรีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปกป้องสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ก็อยากจะมาชวนคุยถึงบทความชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วที่อยู่ท่ามกลางสถานการณ์โควิดผมก็น่าสนใจก็อยากจะมาลองชวนคุยวันนี้ก็คือพูดง่ายๆคือหลังจากที่เราอยู่กับขำอะไรครับเปล่าแล้วก็เพิ่งหายจากโควิดมาเพิ่งหายจากลองโควิดด้วยผมด้วยผมก็ด้วยผมก็ด้วยคือประเด็นที่อยากจะชวนคุยก็คือว่าหลังการระบาดของโควิดมานะครับมีนักวิชาการจำนวนมากเลยที่พยายามจะออกมาเขียนอธิบายทำความเข้าใจว่าเอ้ยโควิดเนี่ยมันสร้างผลกระทบยังไงต่อมนุษย์เราบ้างในหลากหลายมิติทั้งเศรษฐกิจสุขภาพจิตใจวิถีชีวิตอื่นๆอย่างเงี้ยทีเนี้ยวันเนี้ยบทความที่อยากจะมาชวนคุยก็เป็นนักปรัชญาเป็นนักทฤษฎีการเมืองคนหนึ่งที่เขาเขียนถึงผลกระทบของโควิดที่มีต่อสภาพอารมณ์ของสังคมหรือพฤติกรรมองค์รวมของสังคมบทความอันนี้ชื่อ The Tiredness Virus แปลเป็นไทยก็คือเป็นแบบไวรัสแห่งความเหนื่อยอ่อนไวรัสแห่งความเหนื่อยล้าซึ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วเลยปี2021เขียนโดยคุณยุงชอนฮันนะครับเขาเป็นนักปรัชญาลูกครึ่งเกาหลีสวิสเยอรมันก็สอนอยู่ที่ต้องหล่อแน่ๆเลยสอนอยู่ที่เบอร์ลินยูนิเวอร์ซิตี้นะครับใครสนใจก็ลองไปเสิร์ชหาดูความสนใจแกก็หลากหลายเรื่องเลยครับแต่พอยต์หลักของบทความเนี้ยที่แกพยายามจะนำเสนอก็คือว่าไอสิ่งที่เรียกว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยทำให้สภาวะที่เรียกว่าความเหนื่อยล้าแบบรวมหมู่หรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า collective fatigue เนี่ยของสังคมเนี่ยมันยิ่งหนักหน่วงรุนแรงขึ้นกว่าเดิมครับพอยต์เป็นหลักๆก็จะประมาณนี้ที่เขาอยากจะนำเสนอที่ผมก็จะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างก็คือพูดง่ายสิ่งที่ฮานพยายามจะพูดก็คือว่าเฮ้ยสังคมเราเนี่ยมนุษย์ทั่วไปทุกสังคมในตอนปัจจุบันเนี่ยมีวิกฤตแบบหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะมีโควิดเสียอีกหนังสือเล่มนี้ฮานเขียนมาตั้งแต่เมื่อประมาณแบบ10ปีที่แล้วแล้วฮานบอกว่าเราอยู่ในสังคมที่เรียกว่าเป็นเบิร์นเอาท์โซซายตี้สังคมหมดไฟซึ่งไอ้สภาวะแบบนี้เกิดขึ้นก่อนมีโควิดอีกคือเป็นสภาพสังคมซึ่งมนุษย์เราเหนื่อยล้าเหนื่อยอ่อนหมดไฟในการใช้ชีวิตใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันเกิดขึ้นจากการที่ฮานบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นในสังคมใดสังคมหนึ่งเขาบอกมันเป็น global phenomenon ก็คือเป็นปรากฏการณ์ในระดับโลกนะครับซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดไอสิ่งที่เรียกว่าอาการเหนื่อยล้าทางสังคมแบบรวมหมู่นะฮานบอกว่าสาเหตุหลักมาจากสิ่งที่เรียกว่าสังคมคลั่งไคล้ความสำเร็จแบบเสรีนิยมใหม่ไอ้ neoliberal achievement society พูดง่ายๆก็คือสังคมคลั่งความสำเร็จเนี่ยมันบีบบังคับให้เราต้องวิ่งหรือเคี่ยนตีตัวเองใช่ไหมครับให้มุ่งเข้าไปสู่การทําให้ตัวเองสําเร็จหรือพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาฮานบอกว่าในสภาวะที่เรียกว่า tiredness เหนื่อยล้าจากการวิ่งเข้าตามหาความสําเร็จจากสังคมที่คลั่งไคล้แบบนี้มันต่างจากไอ้การที่เราตื่นขึ้นมาไปทํางานแล้วใช้พลังจนหมดในแต่ละวันใช่มั้ยอันเนี้ยเราหมดแรงคือเราตื่นขึ้นมานอนพักผ่อนเราก็ยังหายแต่ไอ้สังคมบีบให้เราต้องวิ่งแข่งกับคนอื่นวิ่งแข่งกับตัวเองรีดเค้นพัฒนาตัวเองเพื่อความสําเร็จอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันทําให้เราเหนื่อยล้าชนิดที่แม้แต่ในช่วงเวลาที่เราหลับแม้แต่เวลาช่วงเวลาที่เรานอนในช่วงที่เราพักผ่อนในช่วงที่เราทํากิจกรรมเนี่ยไอ้เงาของการบีบคั้นให้เราประสบความสําเร็จเนี่ยก็ยังตามหลอกหลอนเราอยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นไอ้สภาวะเหนื่อยล้าเนี่ยเป็นสภาวะแบบถาวรนอนพักก็ไม่หายไปทํากิจกรรมอย่างอื่นก็ไม่หายเลยใช่มั้ยมันไม่เหมือนกับการที่เราทํางานจนหมดแรงในแต่ละวันแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้เขาบอกไอ้สังคมคลั่งความสําเร็จเนี่ยไอ้เนี่ยแหละคือสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์การเหนื่อยล้าเหนื่อยอ่อนแบบรวมหมู่ใช่ป่ะซึ่งฮานบอกอันเนี้ยเป็นสาเหตุเลยที่ทําไมในรอบ10 20ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขคนที่ป่วยเป็นโรคทางจิตจึงเพิ่มสูงขึ้นใช่มั้ยครับคนเป็นโรคซึมเศร้าคนเป็นโรคเครียดคนคลั่งฆ่าตัวตายอื่นๆฮานบอกอันเนี้ยแหละคือภาพสะท้อนจากการมีสังคมคลั่งความสำเร็จ achievement society ที่บีบให้เราทุกคนต้องพัฒนาแข่งขันยกระดับแล้วเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมฮานยกตัวอย่างพูดง่ายๆก็คือในสังคมโบราณเนี่ยเวลามีใครจะมาขูดรีดเราเนี่ยผู้ปกครองเจ้าศักดินาจะขูดรีดเราด้วยอะไรด้วยการใช้กำลังนะด้วยกฎหมายด้วยความรุนแรงด้วยความกลัวสังคมยุคต่อมาเนี่ย Google เคยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นยุคสังคมแห่งระเบียบวินัยก็คือมันบังคับเราด้วยการจ้องมองมันบังคับเราด้วยการฝึกร่างกายของเราให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแต่ในยุคแบบที่เป็น achievement society เนี่ยฮานบอกว่าคำอธิบายเรื่องสังคมแบบระเบียบวินัยแบบฟูโก้เนี่ยใช้การไม่ได้ละเพราะสังคมปัจจุบันเนี่ยไอ้สังคมข้างความสำเร็จเนี่ยคนที่ขูดรีดพวกเราทุกคนคือตัวเราเอง
ม่ใช่เจ้านายไม่ใช่นายทุนไม่ใช่ผู้ปกครองแต่การที่เรา internalize สมาทานคุณค่าว่าฉันต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อมุ่งให้ไปสู่ความสำเร็จนะเนี่ยแหละคือการที่เราเคี่ยนตีตัวเองขูดรีดเสรีภาพของตัวเองขูดรีดความเหนื่อยของตัวเองเพื่อมุ่งไปสู่การสำเร็จในที่สุดใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยไม่มีใครอื่นเลยที่ขูดรีดเรานอกจากตัวเราเองพูดง่ายคืออำนาจแบบสังคมข้างความสำเร็จมันจะปล่อยให้ตัวเรามีเสรีภาพควบคุมตัวเองเพื่อให้เป็นรูปเป้าหมายแล้วเป็นเสรีภาพแบบที่ไม่มีใครมาบังคับด้วยครับแล้วพอเราเคี่ยนตีตัวเองไปถึงจุดหนึ่งท้ายที่สุดแล้วเราก็จะไปถึงจุดที่เหนื่อยล้าอาจจะล้มเหลวแล้วก็แตกสลายในที่สุดฮานโค้ดนะฮานบอกว่าไอ้ achievement subject เนี่ย believe that it is free but it is actually slave คือคนที่อยู่ในสังคมทุนนิยมแบบสังคมคลั่งความสำเร็จเนี่ยจะเข้าใจว่าตัวเองกำลังพัฒนาแข่งขันโดยใช้เสรีภาพแต่เปล่าเลยเอาข้อจริงแล้วเรากำลังขูดรีดตัวเองผ่านการใช้เสรีภาพอันนั้นแหละแล้วเราก็เป็นทาสโดยไม่รู้ตัวเพียงแต่ว่าเป็นทาสแบบที่ไม่มีใครมาบังคับเลยคือเราขูดรีดตัวเองไอ้สภาพแบบนี้แหละที่ทำให้ไอ้อาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียในสังคมมันรุนแรงมากนะครับแล้วมันก็ยังเป็นการขูดรีดแบบที่แนบเนียนด้วยตรงประสิทธิภาพกว่าการขูดรีดบังคับทุกรูปแบบเพราะเราต่างหากที่เป็นคนเคี่ยนตีตัวเราเองนะครับทีนี้อะไรครับเรากำลังคิดอยู่ว่าไอ้ความสำเร็จอันนั้นเนี่ยมันเกิดมาจากระบบทุนนิยมระบบการให้คุณให้โทษของเจ้านายของหัวหน้าแล้วก็ในทุนด้วยใช่ป่ะที่จะให้คุณให้โทษเหล่านี้เพื่อจะบอกว่าใครประสบผลสําเร็จและไม่ประสบผลแล้วก็อีกคนที่ยังไม่ประสบผลสําเร็จก็ต้องดูคนนี้เป็นตัวอย่างเพื่อจะดิ้นรนต่อไปมันก็ยังคงมีการเหมือนแบบมีคนที่เป็นท็อปด็อกอยู่ในการที่กําหนดเหมือนกันคล้ายๆกับอํานาจรัฐในสมัยก่อนที่เจ้านายโอเคมันจะเป็นเรื่องของการให้รางวัลมากกว่าที่จะเป็นการลงโทษอ่ะในการนิยามความสําเร็จหรือการล้มเหลวอะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนที่ฮันส์บอกว่ามันก็ยังคงเป็นระบบทาสอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันอินเทอร์นาไลซ์เข้าไปแล้วยิ่งพอเรามีโซเชียลมีเดียพี่ปกป้องไม่แน่ใจหลายคนสังเกตเองไหมคือทุกครั้งที่เราเข้าไปใน Facebook ทุกครั้งที่เราเข้าไปใน IG เข้าไปใน TikTok สิ่งที่เราเห็นจากการใช้ชีวิตคนอื่นคือภาพที่คนอื่นมีความสุขภาพที่คนอื่นประสบความสำเร็จโชว์ด้านชีวิตบางอย่างใช่โชว์ด้านชีวิตที่ดีๆให้เราเห็นแล้วพอเราเห็นทุกครั้งเนี่ยโอเคคนอื่นที่เราดูเนี่ยเขาอาจจะมีความทุกข์อยู่ก็ได้แต่มันไม่ใช่ด้านที่เขาเลือกที่จะมาโชว์ให้เราเห็นบนโซเชียลมีเดียใช่ไหมดังนั้นทุกครั้งที่เราดูชีวิตคนอื่นผ่านโซเชียลมีเดียพวกนั้นเราก็กำลังเปรียบเทียบกับชีวิตตัวเองด้วยแล้วถ้าไม่ระวังเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือการกดดันว่าฉันจะต้องมีความสุขแบบนั้นฉันอยากจะประสบความสำเร็จแบบนั้นฉันอยากจะแข่งขันให้มีของมีดีมีอาชีพมีความสำเร็จมีเงินทองมีชื่อเสียงแบบคนคนนั้นที่ฉันกำลังจะดูคือไอ้สังคมที่เป็นแบบดิจิทัลไลซ์โซเชียลมีเดียแพร่กระจายไปทั่วเนี่ยมันก็ยิ่งเร่งรัดให้ไอ้ภาวะที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าหมดไฟยิ่งหนักขึ้นเพราะว่าไม่เพียงแต่ว่าเราสมาทานไอ้คุณค่าเรื่องความสำเร็จเข้ามาในตัวแล้วเคี่ยนตีตัวเราเองให้สำเร็จทุกวันฉันทำแค่นี้ยังไม่พอพรุ่งนี้ฉันต้องดีกว่านี้วันถัดไปฉันต้องดีกว่านี้วันถัดไปฉันต้องดีกว่านี้แต่ในด้านเดียวกันเวลามองไปที่คนรอบข้างเราก็เห็นคนอื่นบริโภคเราเห็นคนอื่นมีความสุขเราเห็นคนอื่นใช้ชีวิตด้านดีๆแล้วแสดงให้เราเห็นเขาเพอร์ฟอร์มให้เราเห็นบนโซเชียลมีเดียแล้วพอเราเปรียบเทียบเข้าเนี่ยทุกครั้งมันก็จะกลับมามองย้อนตัวเราว่าเฮ้ยฉันยังมีไม่เท่าเขาฉันยังทำได้มากกว่านี้ฉันยังต้องพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้เพื่อมีความสุขแบบเขาเพื่อมีมากเท่าเขาไอ้สภาวะแบบเนี้ยฮานบอกว่าในสังคมรอบ10-20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกเลยก็คือเราสังคมเรามันเป็นสังคมที่หมดไฟและเหนื่อยอ่อนเหนื่อยล้าชนิดที่เป็นสภาวะถาวรละแล้วก็ยากที่จะหลุดออกไปจากมันอันนี้คือสิ่งที่ฮันครับทีนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาเกิดพอยต์หลักของบทความก็คือว่าไอ้สภาวะที่มีมาก่อนอันนี้ไอ้สังคมคลั่งความสำเร็จที่ทำให้คนเหนื่อยล้าอ่อนล้าในระดับรวมหมู่เนี่ยพอโควิด19เข้ามาในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันยิ่งทำให้ไอ้สภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟทางสังคมเนี่ยยิ่งทวีความรุนแรงหนักขึ้นฮันบอกว่าอาจจะพูดถึงผู้ป่วยที่ติดโควิดก่อนใช่ไหมครับอันเนี้ยพี่ป้องกับผมก็ติดโควิดมาแล้วก็พูดง่ายคือเราได้รับผลกระทบจากตัวไวรัสทางนั้นใช่ไหมซึ่งมันทำให้เราต้องมาเชิญกับความเหนื่อยล้าแบบที่กินระยะเวลาละยาวนานพานใช้คำว่าเป็น chronic fatigue syndrome เป็นอาการอ่อนล้าแบบเรื้อรังถ้าไปเสิร์ชดูเนี่ยเวลาถามว่าอะไรคืออาการลองโควิดบ้างครับผมไปลิสต์ดูมามันก็มีเรื่อง
วิตกซึมเศร้าเหนื่อยล้าอ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะสมาธิสั้นผมร่วงหายใจลำบากหายใจไม่เต็มอิ่มการรับรสชาติและกลิ่นที่เปลี่ยนไปพี่ปกป้องก็อาจจะมีบางอย่างที่เป็นหลายๆคนที่ผมคุยมาที่ติดโควิดก็มีสภาพเป็นอันนี้คือสิ่งที่ฮันบอกว่าเฮ้ยคนที่สัมผัสกับไวรัสแล้วหายป่วยก็ตามก็ยังจะเจอสภาวะแบบนี้คืออาการอ่อนล้าแบบเรื้อรังอันเป็นผลจากตัวเชื้อโควิดที่ทิ้งเอฟเฟกต์ไว้ในร่างกายเราตัวอาการลองโควิดเหล่านี้ที่มีคนไปสัมภาษณ์ผู้ป่วยนะในต่างประเทศแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยมันให้ความรู้สึกเหมือนแบตเตอรี่ที่ชาร์จไม่เข้าอีกต่อไปอันนี้โคตรเนี่ยมันรู้สึกเหมือนโทรศัพท์มือถือที่เหลือแบตเพียง 4% สำหรับการใช้งานทั้งวันแต่ก็ไม่สามารถชาร์จเพิ่มได้อีกแล้วอันนี้เป็นหนึ่ง okay. ในคำโค้ดของผู้ป่วยที่เขาให้สัมภาษณ์งั้นเราให้ต่อสักไปชาร์จแบตแป๊บนึงก่อนพักสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ครับได้ครับครับผมเราชาร์จแบตกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของสภาวะที่อยู่ในปัจจุบันก็เรียกว่าอะไรนะความเหนื่อยล้าแบบรวมแบบรวมหมู่ใช่ครับสภาวะความเหนื่อยล้ารวมหมู่ของสังคมครับแบบที่ฮันพยายามอธิบายเราก็ถนัดเรื่องหมู่อย่างอื่นด้วยไง คือว่าคือเราจากที่ต่อสับพูดไปเมื่อเบรกแรกใช่ไหมคือเราต้องข้อสังเกตบางอย่างว่าความสำเร็จในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นวัฒกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคือจากสมัยก่อนที่จะเป็นในยุคสงครามเย็นก็จะมีอเมริกันดรีมใช่ไหมที่เราจะต้องมีบ้านมีรถมี1 2 3 4อะไรไปมีครอบครัวแล้วปรากฏว่าตอนนี้ความสำเร็จมันถูกขยายขอบเขตไปมากกว่านั้นรวมไปถึงการได้บริโภคการได้ไปเช็คอินได้ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในบางสถานที่การมีเครื่องอุปโภคบริโภคบางประการเครื่องอำนวยความสะดวกบางประการเทคโนโลยีบางอย่างรวมไปถึงการมีรูปร่างหน้าตาที่ดีความการมีหุ่นดีเราจะเห็นได้ว่าใน IG ใน Facebook ก็จะมีคนถอดเสื้อเล่นกล้ามหรือว่าเสื้อผ้าหน้าผมอะไรหลายๆอย่างใช่มั้ยอันนี้มันเริ่มแบบ internalize ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆจนเรื่องของวินัยในการกินการอยู่การออกกําลังกายการพักผ่อนไปแล้วด้วยแล้วก็อีกพวกที่จุดเช็คอินต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าการได้เข้าถึงอุปกรณ์เครื่องใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีมูลค่าที่แพงมันเลยยิ่งผลักดันให้คนต้องสะสมทุนแล้วก็แข่งขันกันมากขึ้นเพื่อให้ได้ของเรานั้นเออใช่แล้วยิ่งเรื่องโควิดอีกคือเราอยู่ในรัฐสมัยใหม่และเป็นรัฐเวชกรรมรัฐหรือวัฒกรรมมันผิดบางอย่างให้เราต้องมีวินัยในการดำรงชีวิตเรื่องของสุขอนามัยการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยคือพอมันเป็นรัฐเวชกรรมปุ๊บถ้าเมื่อเราป่วยขึ้นมา1เราจะรู้สึกว่าเครียดตีตัวเองอย่างที่ต่อสักบอกว่าเหมือนแบบอ่ะเพราะฉันไม่มีวินัยฉันไม่มีรัฐเองก็อย่างที่ผ่านมาก็บอกเนี่ยคนไม่มีจิตสำนึกมันทำให้โควิดแพร่ระบาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือมันกลายเป็นว่าเราก็ต้องมาถูกลงโทษตัวเองด้วยว่าอ่ะฉันไม่มีวินัยเองฉันนู่นนี่นั่นฉันไม่รักษาสุขอนามัยกลายเป็นโรคระบาดติดโรคระบาดอีก1 2ฉันในสภาวะโรคระบาดเองเราก็จะรู้สึกโทษตัวเองว่าเพราะเราพักตอนนอนอยู่เฉยๆแล้วไม่ทำงานเนี่ยทั้งที่สังคมมันกระตุ้นเราให้เราต้องทำงานไปเรื่อยๆหรืออะไรแบบนี้เนี่ยโอเคการทำงานเป็นสิ่งดีแหละแต่ว่ามันถูกบีบบังคับให้เราอะกำหนดอินเทอร์ไนซ์ตัวเองแล้วก็ลงโทษตัวเองมันก็ยิ่งเนี่ยมันอย่างที่บอกมันเป็นสังคมเหนื่อยล้าแต่ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยของสิ่งที่ฮานเล่าให้ฟังที่พี่เบลพูดครับอย่างเมื่อกี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อกี้ช่วงที่แล้วผมเล่าให้ฟังว่าคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วก็มีลองโควิดก็จะได้รับภาวะเหนื่อยล้าแบบเรื้อรังใช่ไหมอันเป็นผลจากสภาพร่างกายที่ตัวติดเชื้อโควิดแต่ว่าฮานเสนอว่าแม้กระทั่งผู้ที่ไม่ติดโควิดคนที่สุขภาพดีเองก็ตามก็ได้รับผลกระทบจากความอ่อนล้าเหล่านี้เช่นกันฮานไล่มาหลายประเด็นในบทความผมว่าจะยกตัวอย่างบางอันนึงก็คือฮานก็ยกตัวอย่างนักปราชญ์อีกท่านนึงชื่อสลาวอยชิเชกใช่มั้ยเขาบอกว่าการที่เรา work from home เนี่ยทำงานที่บ้านเนี่ยเรามีเวลาเพิ่มขึ้นที่จะขูดรีดตัวเองพูดง่ายๆคือถ้าเราทำงานอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยเราเข้าออกตามเวลาโรงงานปกติใช่มั้ยแต่ถ้าเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยมันกลับใช้เวลาทํางานมากเสียยิ่งกว่าเวลาอยู่ที่ออฟฟิศใช่มั้ยหรือค่าน้ําค่าไฟและอื่นๆที่คุณต้องลงอีกเองที่อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเป็นต้นคือฮานเนี่ยเรียกว่าโฮมออฟฟิศเนี่ยหรือการทํางานที่บ้านเนี่ยนับได้ว่าเป็นค่ายกักกันค่ายแรงงานแบบเสรีนิยมเลยในช่วงโควิดเขาบอกว่าโฮมออฟฟิศเนี่ยเป็นเลเบอร์แคมป์ของเสรีนิยมใหม่ในที่เป็นชื่อใหม่ของมันเลยอันนี้เป็นเขายกตัวอย่าง
แล้วหลายคนก็มักจะบ่นว่าเฮ้ยการอันเนี้ยหลายคนคงบ่นได้ยินว่าทำงานที่บ้านเหนื่อยกว่าทำงานที่ออฟฟิศทั้งนั้นนี่ไม่ต้องเดินทางนะพี่ปกป้องก็อาจจะเคยได้ยินหรือนักเรียนนักศึกษาบ่นว่าการเรียนที่บ้านเนี่ยเหนื่อยล้ากว่าการไปเรียนที่โรงเรียนใช่ไหมสาเหตุหนึ่งเนี่ยฮานอธิบายว่าเป็นเพราะการที่เราเรียนหรือทำงานที่บ้านเนี่ยมันทำให้เราเผชิญกับสภาวะความโดดเดี่ยวแบบไม่มีที่สิ้นสุดก็คือมันบีบบังคับให้เราต้องอยู่คนเดียวคุ้นคิดกับตัวเองอีโก้ของเราก็เหนื่อยล้าตามไปด้วยเพราะว่าโฮมออฟฟิศเนี่ยมันไม่ทำให้เรามีโซเชียลคอนแทคกับคนอื่นฮานบอกว่าเราเนี่ยเหนื่อยเพราะเราขาดการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับคนอื่นขาดโซเชียลคอนแทคขาดการได้พูดคุยขาดการได้กอดขาดการได้สัมผัสกับผู้อื่นไอ้สภาวะแบบนี้การที่ต้องอยู่กับตัวเองจมอยู่กับความคุ้นเคยกับอีโก้ของตัวเองเนี่ยมันยิ่งทำให้เราเหนื่อยล้ามากขึ้นโฮมออฟฟิศมันเลยไปเร่งเร้าไอ้สภาวะแบบนี้การทำงานที่บ้านการเรียนที่บ้านแล้วฮานพูดอย่างนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าภายใต้สภาวะการกักตัวหรือการเว้นระยะห่างทางสังคมเนี่ยมันทำให้เราเริ่มตระหนักว่าคนอื่นอาจไม่ใช่นรกแบบที่จองพอซาร์เคยเขียนเอาไว้หรือไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจแต่คนอื่นอาจเป็นเครื่องช่วยเยียวยาจิตใจและช่วยเยียวยาตัวตนของเราในสภาวะที่เราโดดเดี่ยวหรือจมลึกกับอีโก้ของตัวเองมากเกินไปคือในสภาวะที่ไม่มีโควิดไม่ต้องกักตัวเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าคนอื่นวุ่นวายน่ารำคาญเป็นนรกเป็นสิ่งไม่น่ายุ่งเกี่ยวแต่พอเราอยู่คนเดียวมากๆเนี่ยเรากลับรู้สึกว่าเราขาดอะไรบางอย่างขาดการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมขาดนู่นขาดนี่แต่สิ่งที่เราขาดก็คือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในการที่เราขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยมันทำให้เรายิ่งเหนื่อยเบื่อล้าหมดไปใช่ไหมครับแล้วโฮมออฟฟิศเนี่ยสาเหตุอีกอันที่ก็คือว่ามันมีเฟล็กซิบิลิตี้มากมันขาดแบบแผนขาดโครงสร้างที่เราคุ้นเคยที่เราเดาได้แน่นอนอะไรเงี้ยมันเฟล็กซิเบิลมากเกินไปทำให้ความเครียดและโรคซึมเศร้ายิ่งสูงขึ้นโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยสำหรับฮาแล้วมันก็ไปทำลายโซเชียลไลฟ์ทำลายคอมมูนิตี้ทำลายปฏิสัมพันธ์ที่เราจะมีกับผู้อื่นอันนี้ point หนึ่งก็คือเรื่อง home office ใช่ไหมมนุษย์คนอื่นเนี่ยถูกลดทอนให้กลายเป็นเพียงตัวอันตรายที่มีความเสี่ยงที่จะบรรจุเชื้อไวรัสมาติดเราจากสภาวะปกติเนี่ยมนุษย์เรามี potential ที่จะเป็นอะไรได้หลายแบบแต่ภายใต้สภาวะคนไอ้โควิดเนี่ยนอกจากเราไม่เจอคนอื่นแล้วคนอื่นเนี่ยที่เราจะเจอเนี่ยยังถูกลดทอนให้กลายเป็นเพียงแค่พาหะที่อาจจะนำพาเอาเชื้อไวรัสมาติดเรา มันเลยทำให้เรารู้สึกแบบโอ้โหตัดขาดจากผู้อื่นอย่างสิ้นเชิงชนิดที่ไม่รู้จะทำยังไงเลยยิ่งเผชิญหน้ากับคนอื่นยิ่งหวาดระแวงด้วยตามที่จะไปคอนแทคกับคนอื่นที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นทีนี้พอเราอยู่ที่โฮมออฟฟิศเครื่องมือที่เราใช้เป็นหลักก็คือดิจิตอลแอปพลิเคชันทั้งหลายโซเชียลมีเดียฮานบอกว่าภายใต้สภาวะแบบนี้การที่เรามีดิจิทัลไลเซชันมากๆผ่านโซเชียลมีเดียมันคือ communication without community ก็คือมันทำให้เราสื่อสารได้แหละแต่สิ่งที่หายไปก็คือความเป็นชุมชนที่ทำการมีปฏิสัมพันธ์ความคุ้นเคยกิจกรรมอื่นๆที่เราทำกับผู้อื่นผ่านประสบการณ์ทางร่างกายผ่านการมีประสบการณ์แบบจับตัวต้องได้จ้องตาได้สัมผัสคนอื่นจริงๆสิ่งเหล่านี้หายไปหมดเลยภายใต้ digitalization ที่เราต้องอยู่ที่บ้านหรือต้องกักตัวและสื่อสารกับคนอื่นผ่านโซเชียลมีเดียผ่านระบบดิจิตอลอย่างเดียวมันคือ communication without community ซึ่งก็ยิ่งทำให้เราเหนื่อยล้ามากขึ้นเนาะเวลาเราเรียนผ่าน Zoom ประชุมผ่าน Zoom เนี่ยก็คือแบบมันบังคับให้เราคุยกับอะไรก็ไม่รู้อะแต่ไม่ใช่การคุยกับมนุษย์แบบที่จ้องตากันได้จริงๆเหมือนที่เรามีบทสนทนากับผู้คนในชีวิตประจำวันของเราอันนี้สำหรับฮานแต่มันทั้งทำลายตัวตนของเราทำลายความเป็น community ทำลายประสบการณ์ทางกายภาพแล้วทำให้เราแปลกแยกจากผู้อื่นไปด้วยโควิดมันเลยยิ่งไปเร่งเร้าไอ้สภาวะเหนื่อยล้าอ่อนแรงทางสังคมเนี่ยให้ยิ่งหนักหน่วงขึ้นอีกพอยต์นึงที่ฮานบอกว่าน่าสนใจซึ่งก็โยงกับที่พี่ป้องพูดเมื่อกี้เรื่องรัฐเวชกรรมก็คือภายใต้สภาวะโควิดเนี่ยด้วยความที่เรากลัวคนอื่นจะเอาไวรัสมาติดเราเนี่ยคนอื่นเป็นพาหะที่มีความเสี่ยงสังคมก็คิดแต่เพียงเรื่องการเอาตัวรอดทํายังไงท่านถึงจะไม่ติดเชื้อทํายังไงท่านถึงจะมีชีวิตอยู่รอดทำยังไงฉันถึงจะไม่ตายทำยังไงฉันถึงจะมีอายุรอดจากภาวะวิกฤตเนี่ยฮานเรียกสภาวะแบบนี้ว่าเป็น survival society คือสังคมซึ่งโจทย์หลักอย่างเดียวที่คิดตอนนี้ก็คือเอายังไงทำยังไงให้มีชีวิตรอดไม่ติดเชื้อไวรัสดังนั้นไอ้แง่มุมอื่นในชีวิตที่เคยมีในสภาวะปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องความงามความยุติธรรมชีวิตที่ดีเป็นยังไงศิลปะสุนทรียศาสตร์
อื่นๆที่มนุษย์ต้องคิดใคร่ควรในชีวิตปกติหลากหลายมิติเนี่ยหายหมดเลยเรื่องเดียวที่อยู่ในสมการในช่วงโควิดก็คือ survival ทำยังไงให้ฉันมีชีวิตรอดแล้วรัฐเองก็เอาตัวเรื่อง health มาเป็น point หลักในการสั่งให้ประชาชนใช้ชีวิตใช่ไหมทำอะไรก็ตามโจทย์หลักในชีวิตเนี่ยคือเอาเรื่อง health เรื่องความปลอดภัยเรื่อง hygiene เรื่องความสะอาดเรื่องปราศจากเชื้อมาเป็นโจทย์กำกับให้ผู้คนใช้ชีวิตโดยวางอยู่บนโจทย์แบบนี้ไอ้แบบนี้มันลดทอนความหลากหลายมิติซับซ้อนของชีวิตมนุษย์ซึ่งต้องมีมิติอื่นๆให้หายไปหมดเลยฮานบอกสภาวะแบบนี้มันบีบให้มนุษย์กลายเป็นแบร์ไลฟ์เป็นชีวิตที่เปลือยเปล่าอย่างแท้จริงก็คือชีวิตที่คิดเพียงแต่เรื่องการเอาตัวรอดแต่ไม่จำเป็นต้องคิดถึงเรื่องความงามสุนทรียศาสตร์ปรัชญาวรรณกรรมเรื่องศิลปะอะไรมันถูกตัดทิ้งไปเลยภายใต้สภาวะที่เป็นโควิดเข้มข้นคือคนคิดแต่เรื่องเอาตัวรอดและทำยังไงให้ฉันรอดพ้นจากเชื้อไปก็พอฮานบอกว่าทั้งหมดเนี้ยโควิดมันเลยยิ่งไปทำให้การฆ่าตัวตายโรคซึมเศร้าโรคทางจิตในหลายๆที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ยกตัวอย่างสังคมเกาหลีเนี่ยซึ่งแต่เดิมอัตราการฆ่าตัวตายสูงอยู่แล้วแต่มันก็มีตัวเลขที่ศึกษาชัดเจนว่าตั้งแต่พอมีโควิดปุ๊บในสังคมเกาหลีอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้นอีกซึ่งฮานเห็นว่าโลกเราเนี่ยยังสนใจผลกระทบในเชิงไซโคโลจีที่เกิดจากโควิดเนี่ยน้อยเกินไปเขาก็พยายามจะชวนให้เราคิดถึงตรงนี้นะเวลาคิดถึงผลกระทบจากโควิดคนก็จะคิดถึงในแง่มุมเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมความตายสุขภาพหรือถ้าพูดถึง new normal คนก็จะพูดถึงแต่ทั่วๆไปใส่หน้ากากอนามัยทำล้างเจลล้างเจลล้างมือแต่ new normal ในเชิง psychology ในเชิงจิตวิทยาสังคมรวมหมู่เนี่ยฮานพยายามจะชวนให้เราคิดว่ามันอาจจะเลวร้ายกว่าที่เราคิดนะแต่สุดท้ายเนี่ยผมอยากจะปิดท้ายว่าแต่ฮานก็ปิดท้ายบทความว่าไอ้ทั้งหมดที่เลวร้ายเนี่ยโควิดอาจจะเป็นไครซิสก็จริงแต่ไครซิสเนี่ยสำหรับฮานแล้วในความหมายดั้งเดิมภาษาอังกฤษครับ KRIS SIS ไม่ใช่ตัว4นะไครซิสเนี่ยสำหรับฮานมันหมายถึงturning point เป็นจุดเปลี่ยนซึ่งแปลว่าเจอเผชิญกับสภาวะโควิดเนี่ยอาจจะเลวร้ายขึ้นกว่าเดิมก็ได้เพราะเราเจอเรื่องทั้งหมดที่เล่าไปเมื่อกี้เนาะหรือมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนก็โอกาสให้เราได้เปลี่ยนโชคชะตาตัวเองด้วยกันแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นคือพูดง่ายถ้าก่อนมีโควิดเราเผชิญกับสภาวะเหนื่อยล้าอ่อนแรงทางสังคมมาเยอะละพอมีโควิดมันทำให้เราเจอมันรุนแรงขึ้นแต่สำหรับฮานแล้วการเจอกับโควิดก็อาจจะเป็น turning point ให้เราต้องบังคับตัวเองบังคับสังคมบังคับเพื่อนร่วมสังคมให้เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตเพื่อค้นหารูปแบบการใช้ชีวิตร่วมกันแบบใหม่ที่ทำให้เรามีภูมิคุ้มกันไม่ใช่แค่จากไวรัสเนาะฮานบอกว่าตอนนี้เราอาจจะมีวัคซีนที่มีภูมิคุ้มกันจากไวรัสแล้วแต่เรายังไม่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ทำให้เรามีภูมิคุ้มกันจากความเหนื่อยล้ารวมหมู่ในสังคมฮานบอกว่าอันนี้คือโจทย์ที่สังคมต้องมาร่วมกันคิดแล้วว่าเราจะสร้างภูมิคุ้มกันจากสภาวะเหนื่อยล้าทางสังคมแบบรวมหมู่แบบถาวรอย่างเงี้ยยังไงจะออกจากมันยังไงอันนี้คือ point ที่ฮานพยายามชวนคิดก็จริงนะแล้วยิ่งโควิดอีกยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าก้าวไปถึงความสำเร็จของเราได้ยากขึ้นอีกเข้าไปใหญ่มันกลายเป็นแบบไวรัสซ้อนไวรัสอีกทีนึงต้องขอบคุณต่อสักมากๆเลยทำให้เราได้ตระหนักได้อะไรหลายๆอย่างมากกับการในสภาวะโควิดเหล่านี้แล้วก็การทำงานในชีวิตของเราด้วยนั่นแหละครับนี่คือรายการหมายเหตุประเภทไทยครับผมแล้วพบกันใหม่ในทุกคืนวันอาทิตย์ครับครับสวัสดีครับ